เพื่อนๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนี่อะไรอ่ะนี่คลาสเรามีลิงแสมด้วยเหรอเออไอ้เติ้ลมันมาเร็วจังวะเติ้ลเกียร์ดีเนี่ยเออไอ้เติ้ลปกติมึงจะมาท้ายคาบตลอดอ่ะใช่ใช่เอาเซ็งอะไรเรื่องอะไรวะมึงเซ็งเรื่องแม่กูฮะเซ็งเรื่องแม่มึงทำไมแม่มึงหนีไปมีลูกใหม่อ่ะแม่กูอยากให้กูบวชอ่ะก็ดีแล้วนี่ว่าแม่คนธรรมดาเลยลูกผู้ชายมันก็ต้องบวชอยู่แล้วครั้งเดียวในชีวิตทำให้แม่สบายใจเหรอวะเออก็กูไม่อยากบวชนี่วะกูยังไม่พร้อมน่ะกูพูดจริงนะกูท่องสุดคูณยังไม่คล่องเลยแล้วกูไปท่องบทสวดเดี๋ยวกูสวดผิดก็โดนขำอีกยังไงลองดูโมนะสะตัดอะไรเนี่ยกูว่ามึงแก้งนะหรือมึงกล่าวผิดอ่ะมึงอ้ำมึงอ้ำเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าคิดมากอย่าคิดมากเฮ้ยไอ้ก้าววันนี้รายงานกลุ่มเราอะไปทำบ้านมึงได้ปะเฮ้ยได้ดิวะคิดถึงแม่มึงด้วยและที่สำคัญนะแม่มึงอะทำแกงบวชชีอร่อยเว้ยแล้วบวชชีดิกล้วยบวชชีเพิ่มๆไปดิไปดิจะได้ไปคุยกับพวกมึงเรื่องบวชที่นู่นด้วยว่ายังไงทำไงดีไอ้เติ้ลนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยฮะเขาก็คุยเรื่องอื่นกันแล้วเนี่ยฮะมึงก็ดึงมาเรื่องบวชเนี่ยพอมึงพูดคำว่าจะไปกินกล้วยบวชชีพอกูได้ยินคำว่าบวชมันฟุ้งในหัวกูยังไงกูวนกลับเข้ามาจะพยายามมึงคิดเรื่องอื่นเลยเออพวกมึงไอ้ค่ายจิตอาสาที่อาจารย์เขาสั่งไปวัดไหนวะวัดเดียวที่แม่กูดิวัดเดียวกับที่แม่กูเรียกบวชไอ้เติ้ลนี่ครั้งที่สองแล้วเนี่ยกูคุยเรื่องจิตอาสาครับเนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยววัดมึงเลยมึงลืมไม่ได้ไหมเรื่องบวชเรื่องอะไรของมึงเนี่ยโทษโอเคอย่าไปคิดถูกไหมพวกเราว่าไงเอาเรื่องสนุกสนุกดีกว่าเออปิดเทอมนี้ทำไมวะหลังเข้าค่ายรับน้องเออเอาละที่เราจะบินไปเที่ยวกันเราจะไปภูเก็ตกันอ่ะใช่เออเอาสายการบินอะไรดีวะบินทบาทแม่งก็ต้องเจ็บเท้ามากเลยเพราะไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วกูเป็นคนเท้าบางด้วยเพราะตอนเด็กๆอ่ะกูเกิดมากูอยู่ในถุงน้ำข้ามนานนี่แพงเพี้ยแล้วหนาเนี่ยฮะนี่กูอุตส่าห์พูดถึงเรื่องไปเที่ยวภูเก็ตแล้วเนี่ยมึงก็ยังจะวกมาเรื่องบินทบาทเนี่ยได้ยินเขาว่ามึงจะบินไงมึงไม่เข้าใจหรอกเรื่องวนๆในหัวกูเหี้ยมันเครียดว่ะเอางี้มันมีอะไรที่ให้พวกกูช่วยมึงได้วะเออพูดมาเลยเว้ยพวกเรา3คนน่ะพร้อมช่วยมึงมึงพูดเด็กนะเออได้ทุกเรื่องไอ้เติ้ลมึงแน่ใจนะว่าทําแบบนี้มึงจะหายเครียดเรื่องบวชแน่ใจเจ้ก็จะหนีพวกแกแล้วฉันจะได้ไม่เหงามึงอะไม่เหงาพวกกูอะเครียดอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงบ้าปะเนี่ยเอาพวกกูมาบวชเป็นเพื่อนเนี่ยนะก็ช่วยกูหน่อยเจ้เดี๋ยวกูบวชเข้าไปกูโดนพระรุ่นพี่รับน้องทำง่ายแล้วโอ้โหกูนี่ยอมใจมึงจริงเลยนะฮะล่าพวกกูมาบวชด้วยเนี่ยมึงไม่ได้ยอมใจเดียวหรอกมึงยอมบวชด้วยดีไม่เป็นไรพวกมึงก็บวชพร้อมกันล่ะประหยัดดีเออไม่งั้นมันก็บ่นเรื่องบวชอยู่นั่นน่ะเออเฮ้ยแล้วเราบวชมันต้องมีใครทำขวัญนาคได้สักคนนึงดิเหมือนแม่กูโทรมาเลยว่ะไอ้บอลบอลเหมือนแม่โทรมาทำได้ไหมเหรอไม่มีใครทำเป็นเลยนอกจากมึงอ่ะตามึงเป็นคนทำขวัญนาคไหมเหรอพนมมือว่าตามนะนะโมตัสสะนะนะโมตัสสะสักพักก็ซอยสักพักก็ซอยถ้าไม่อยากซอยไม่อยากซอยไว้ผมยาวกันไม่ล่ะไว้ผมยาวกันไม่ล่ะคนอ่ะเอ้ยเจ้าเกิดมากินนมมารดาหรือนมกระป๋องต่อเลยต่อเลยต่อไงล่ะเหี้ยกูจำไม่ได้ดิมันยกเครื่องบวชเข้าโบสถ์เลยไปๆๆๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอ๋ออันนี้เขาเรียกชะล่าใจชะล่าใจคืออะไรย่ามว้าโอ้ยาวเลยอันนี้ฮะสังฆะอิ่มคืออะไรสังฆะอิ่มสังฆทานเฮ้ยอันนี้อย่ามายุ่งกับกูทำไมวะทานเฮ้ยอันนี้เฮ้ยไอ้บอลอันนี้อะไรพัด